ระบาดศพคดีพลิกทนายเผยแล้วคนที่มีสิทธิ์เลี้ยงน้องวีจิโพสต์ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปดูในใบหย่าที่หนุ่มสอนรามได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวจะพบว่าในด้านหลังของใบหย่าได้ระบุ6ข้อตกลงไว้ว่า 1. ทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจดังได้นำหนังสือสัญญาการหย่ามาแสดงและได้แนบติดพร้อมบันทึกนี้แล้ว 2. คู่หย่าได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา2ปีมีบุตรเป็นจำนวน1คนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์โดยคู่หย่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิอยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชาย 3. เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพียงฝ่ายเดียว 4. เรื่องทรัพย์สินตกลงกันเองไม่ประสงค์บันทึก 5. เรื่องหนี้สินไม่มี 6. เรื่องตกลงอื่นไม่มีล่าสุดทนายเจมส์ได้โพสต์ทำความเข้าใจในประเด็นนี้ว่าเคสนี้น่าสนใจในเรื่องบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าโดยคู่สัญญากำหนดให้อำนาจปกครองบุตรเป็นของฝ่ายบิดาแต่เพียงฝ่ายเดียวดังนั้นบิดาจะห้ามมิให้มารดาติดต่อบุตรได้หรือไม่ตามกฎหมายบิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือเป็นผู้ปกครองก็ตามตามปพพมาตรา1584ส่วน1ส่วนตัวเห็นว่าเด็กควรได้รับความอบอุ่นจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ยิ่งเป็นเด็กเล็กๆมักจะติดแม่เสมอแม้ว่าสามีภรรยาจะรักษาความรักเอาไว้ไม่ได้แล้วแต่ยังคงสามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้ตำแหน่งพ่อแม่ลูกกล้าออกไม่ได้เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ขอให้พบทางออกที่ดีที่สุดโดยเร็วโพสต์ดังกล่าวขอบคุณทนายเจมส์สิ้นแม่บิ๊กป้อมสายสนีวงสุวรรณเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย96ปีวันนี้9กันยายนใน Facebook ของวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่านางสายสนีวงสุวรรณมารดาขององค์พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเสียชีวิตลงแล้วในวัย96ปีโดยข้อความระบุว่าสิ้นคุณย่าแม่บิ๊กป้อมนางสายสนีวงสุวรรณสิ้นในวัย96ปีหลังนอนป่วยที่โรงพยาบาลพระมงกุฎมาหลายเดือนด้วยโรคไตโรคชราบิ๊กป้อมไปเยี่ยมแม่เกือบทุกวันมีรายงานว่าเมื่อคืนนี้นางสายสนีวงสุวรรณมารดาบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถึงแก่กรรมด้วยวัย96ปีด้วยโรคไตโรคชราช่วงที่นอนป่วยพลเอกประวิตรจะไปเยี่ยมมารดาเกือบทุกวันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563เวลา17นาฬิกาที่วัดโสมนัสสวด7วันและบรรจุศพ100วันโดยปกติแล้วครอบครัวของพลเอกประวิตรจะทำบุญทวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนที่มีอธิบิดาอยู่นางสายสนีวงสุวรรณเป็นมารดาผู้สร้างบิ๊กป้อมลูกชายคนโตให้กลายเป็นพี่ใหญ่ของครอบครัวจนเป็นที่ใหญ่ในกองทัพมีบุตรชาย5คนคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณป้อม2พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณปุ้ม3พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณป๊อด4นายพงพันธ์วงสุวรรณก๊อกเสียชีวิตแล้ว5นายพันพงษ์วงสุวรรณกุ๊กโดยคนในครอบครัวจะเรียกกันว่าคุณย่าแต่เมื่อพลตรีประเสริฐวงสุวรรณบิดาถึงแก่กรรมในปี2527บิ๊กป้อมพี่ชายคนโตจึงทำหน้าที่ดูแลแม่และน้องๆจนกลายเป็นพี่ใหญ่ในวันนี้
ทอส.จัดหนักผุดสินเชื่อบ้านผ่อน70ปีช่วยคนรายได้น้อยพร้อมเผยหลักเกณฑ์ในหลักการเบื้องต้นสินเชื่อทูเจนจะปล่อยกู้ในอายุสัญญานานถึง70ปีซึ่งเป็นครั้งแรกจากปกติ30-40ปีเพื่อเป็นการลดภาระเงินงวดให้กับลูกค้าโดยหากต้องการกู้1ล้านบาทต้องมีเงินเดือนสุทธิ 10,000 บาทเงินงวดต่อเดือนคาดว่าอยู่ที่ 3-4,000 บาทเพดานการปล่อยกู้สูงสุดรายละ5ล้านบาทดอกเบี้ยคงที่3ปีแรกอัตราต่ำสุดในตลาดโดยปัจจุบันของทอส.อยู่ 1.99% นายชัดชัยกล่าวต่อว่าสินเชื่อผ่อนชำระ70ปีจะต้องเป็นการกู้ร่วมโดยพิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อนเช่นบิดามารดาจากนั้นผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะเช่นบุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระหลังผู้กู้หลักเกษียณโดยแนวทางนี้จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านง่ายขึ้นมาตรการนี้เป็นทางเลือกให้มีบ้านได้ไวขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่ายิ่งผ่อนนานภาระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อเทียบเงินต้นก็จะสูงตามไปด้วยแต่ถ้าลูกนี้มีศักยภาพก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยปรับลดงวดผ่อนชำระลงได้ในอนาคตนายชัดชัยกล่าวว่าการปล่อยสินเชื่อทอส.ปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายเดิม 2.1 แสนล้านบาทแม้ว่าจะมีการขอปรับลดเหลือ 1.7 แสนล้านบาทก็ตามเพราะทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ไม่ได้ชะลอตัวกว่าที่คาดสะท้อนจากการทำกำไรของกลุ่มบริษัทที่ยังดีอยู่โดยคาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 หมื่นล้านบาทต่อเดือนโดยล่าสุด8เดือนปล่อยได้แล้วรวม 1.35 แสนล้านบาทส่วนมาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมกว่า 4 แสนล้านบาทในส่วนของมาตรการที่5ที่ขยายเวลาพักนี้ 9.8 หมื่นล้านบาทพบว่ามีลูกค้ากลับเข้ามาจ่ายเงินงวดตามปกติแล้ว87% ส่วนที่เหลืออาจจะมีปัญหาการผ่อนชำระก็ได้สั่งให้เร่งติดตามดูแลโดยคาดว่าสิ้นปีนี้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL จะอยู่ที่ 4.8%นายกรัฐมนตรีเล็งให้หยุดยาวอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องหาโครงการใหม่กำลังดูว่าเราจะเชื่อมการไปมาทั้งสองฝั่งทั้งตะวันตกและตะวันออกได้อย่างไรมันควรจะมีหรือไม่เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านแลนด์บริดจ์ซึ่งกำลังให้แนวทางไปศึกษากันอยู่แต่ตนคิดว่าจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจระยะยาวได้ในโอกาสต่อไปโดยเฉพาะการขนส่งข้ามตะวันตกและตะวันออกหรืออ่าวไทยกับอันดามันโดยเฉพาะท่าเรือต่างๆต้องมีการพัฒนาทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องเดินต่อไปขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการลงทุนสิ่งเหล่านี้เป็นผลดีในระยะยาวและวันเดียวกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่ทั้งระดับปวช.ปวส.และมหาวิทยาลัยกว่า 260,000 ตำแหน่งด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเศรษฐกิจโดยรวมสถานการณ์หลายๆอย่างเราปรับตัวดีขึ้นตามลำดับจากสถานการณ์ภายในของเราในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดแม้ว่าจะมีการตรวจพบเราก็สามารถติดตามได้ทั้งหมดและตรวจสอบ
ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่ก็ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกและถือว่าเป็นการทดสอบระบบของเราว่าระบบเราทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าส่วนในบริเวณชายแดนนั้นตนได้กำชับตลอดเวลาซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มกำลังทั้งทหารตำรวจในบริเวณชายแดนซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาไม่ได้พักที่บ้านต้องลดอัตราการลาพักตามวงรอบลงซึ่งก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เหล่านี้ด้วยในเรื่องของความเสียสละรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรในช่วงของการหยุดยาวที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามในเรื่องของวันหยุดยาวตนได้หารือในคณะรัฐมนตรีแล้วว่าจะพิจารณาหาวันหยุดให้มากขึ้นในระยะต่อไปเพราะเห็นว่ามีการท่องเที่ยวมีการหมุนเวียนใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวมากขึ้นทำให้ธุรกิจหลายๆอย่างดีขึ้นจึงขอให้ทุกคนได้ช่วยกันท่องเที่ยวในประเทศเพราะจะทำให้ห่วงโซ่ต่างๆในประเทศขับเคลื่อนไปได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีเท่าเดิมอย่างน้อยก็ต่อลมหายใจกันและกันเมื่อถามถึงความคืบหน้าภูเก็ตโมเดลและการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเดือนตุลาคมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องการท่องเที่ยวขอให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศไปก่อนเพราะการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นยังคงทำไม่ได้เพราะประชาชนในพื้นที่ยังไม่ตอบรับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะพับโครงการนี้